วันนี้เราจะไม่ยึดกับผนังเราจะวางกับพื้นไว้กลางสวนดูว่ามันสามารถใช้งานได้ตามที่คนซื้อมาตั้งใจหรือเปล่าเราก็จะตั้งนี้รับแสงวันนี้เราจะมาประกอบโซล่าเซลล์ใช้ในสวนแล้วก็ใช้ในบ้านเลยกันนะครับโซล่าเซลล์ที่เราซื้อมาก็ใน1ชุดอ่ะจะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นแผ่นโซล่าเซลล์ที่ทำหน้าที่รับแสงและแปลงจากแสงมาเป็นไฟฟ้าส่วนที่2ก็คือส่วนนี้คือลักษณะของหลอดไฟซึ่งเป็นหลอด LEDก็ชุดนี้อยู่ที่200วัตต์ 6,500K การใช้งานของแผ่นโซลาร์เซลล์ก็คือมันจะแปลงแสงแดดให้กลายเป็นฟ้าโดยเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราก็ประหยัดค่าไฟไว้ได้ทีนี้เราจะมาแกะกล่องดูครับว่ามีอะไรบ้างส่วนแรกก็คือแผ่นโซลาร์เซลล์ที่ทำหน้าที่รับแสงที่แถมที่มีติดกับกล่องมาคือลักษณะของเป็นขาของขาเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ yesอันนี้คือแผ่นโซล่าเซลล์ก็ขนาดก็ประมาณมันจะมีขนาดบอกไหมนะก็ขนาดกว้างอยู่เหมือนกันก็จะทำหน้าที่รับแสงเพื่อแปลงจากแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีสายต่อไปยังหลอดไฟลักษณะนี้เป็นปลั๊กทั่วไปมีโหมดสำหรับสั่งเปิดปิดได้ครับแล้วก็น็อตยึดเผื่อเราไว้ยึดกับพวกผนังบ้านหรือว่าตามเสาโอเคแล้วก็หลอดไฟนี่เป็นหลอด LED เดี๋ยวลองเราประกอบดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมหรือไฟติดไหมคาดว่าน่าจะมีไฟอยู่บางส่วนในแผ่นโซล่าเซลล์เดี๋ยวลองประกอบกันดูต่อง่ายคือลักษณะมันจะมีเหมือนปลั๊กเสียบอย่างเงี้ยครับเหมือนปลั๊กแจ็คครับนี่คือลักษณะของแจ็คเสียบนะครับมันจะเข้าล็อกกับรูด้านนี้พอดีเลยพยายามดูให้ตรงรูว่าจะมีเขี้ยวเพื่อกำหนดรูเสียบอยู่เสียบไปแล้วก็มันมีตัวล็อกอยู่เอาตัวล็อกมาล็อกไว้ตัวล็อกนี้มันป้องกันน้ำเข้าด้วยแล้วก็ป้องกันหลุดด้วยโอเคเรียบร้อยง่ายๆครับแค่เสียบเข้าอย่างเดียวที่เหลือก็คือแค่การติดตั้งก็พอเสียบแล้วเห็นว่ามีไฟกับคลิปอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีที่ติดตั้งเราก็สามารถวางกับพื้นได้เมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วเราจะเห็นว่ามีไฟเริ่มติดแล้วต่อไปเราลองเปิดระบบดูว่าไฟฟ้าหรือหลอด LED เนี่ยจะสว่างไหมก็มันมีตุ่มในรีโมทมีออนออฟแล้วก็ออโต้ออโต้คงจะหมายถึงกรณีที่แสงหมดแล้วมันจะเปิดเองตามธรรมชาติเหมือนไฟที่เรียกว่าไฟตัดตะวันนะครับถ้าแสงหมดปุ๊บหลอดเนี่ยก็สว่างเองถ้ามีแสงปุ๊บมันก็ระดับเองส่วนออนออฟก็คือหมายถึงเปิดระบบมันเลยเปิดปิดถ้าต้องการเปิดก็กดเปิดถ้าต้องการปิดก็กดปิดอันนี้ใช้ระบบออโต้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแสงอยู่มันไม่เปิดก็เลยจะลองใช้ระบบเปิดปิดดูปึ๊บปึ๊บนี่ไฟสว่างแล้วแต่ไฟยังสว่างไม่มากเพราะว่าเราเพิ่งเปิดกล่องมายังเก็บกระแสไฟฟ้าได้ไม่เต็มที่ต้องรอแดดออกจัดๆมันจะสว่างมากกว่านี้ปิดดูปึ๊บอ่ะปิดอันนี้รีโมทนี้เป็นรีโมทแบบไวเลสนะครับมันน่าจะระยะห่างหน้าประมาณเกือบ10เมตรได้เดี๋ยวลองดูมันใช้ได้กี่เมตรส่วนการวางวันนี้เราจะไปวางที่สวนกันเรายังไม่ยึดอะไรมันก็พร้อมอยู่มันน่าจะกันน้ำได้กันฝนเข้าได้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันตอนนี้เราทดลองระบบเสร็จแล้วเราจะถอดออกก่อนเพื่อติดตั้งขาด้วยว่าขามันติดตั้งไงได้บ้างเดี๋ยวถอดแจ็คออกก่อนโอเคอันนี้ก็จะแถมล็อกนานนะครับเผื่อเราจะยึดกับผนังหรือยึดกับเสาบางทีก็ต้องใช้สว่านจอดแล้วไปยึดปุ๊บเข้าไปยึดกับตัวนี้มันจะมีขาเกี่ยวอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งใช้น็อตยึดได้แล้วก็สามารถปรับระดับความชันความสูงความต่ำได้ส่วนแผ่นโซล่าเซลล์อันนี้ในเขาก็จะมีขาเนี่ยแถมมาหนึ่งขาเพื่อที่เราจะได้ติดตั้งเพื่อรองรับแสงได้เต็มที่ลักษณะนี้วันนี้เราจะไม่ยึดกับผนังเราจะวางกับพื้นไว้กลางสวนดูว่ามันสามารถใช้งานได้ตามที่คนซื้อมาตั้งใจหรือเปล่านี่ลักษณะน็อตยึดที่แผ่นโซล่าเซลล์แล้วก็จะเริ่มใส่น็อตเข้าไปด้านในแล้วไปด้านในนี้เราก็จะตั้งนี้รับแสง
่ะลองไปติดกันโอเคเราจะปลดปุ่มออโต้ไว้เพื่อให้มันตัดแสงถ้าแสงหมดมันก็สว่างเองถ้ามีแสงปุ๊บมันก็จะดับเองปุ่มสีแดงคือออโต้ปิดออโต้ไว้แล้วเราต้องไปว่ามันสมบูรณ์มันติดมันเองแค่ออโต้ไว้แหละจบละครับวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะมายึดกับประตูยึดกับผนังบ้านเพราะตอนนี้เราวางกับเพื่อนไว้ก่อนมีเวลาทีเราจะมายึดกับผนังบ้านอีกทีนะครับพบกันคลิปใหม่